พฤหัสบดีพรุ่งนี้14 15 16 16มีวันครูค่ะแต่เมื่อสักครู่เราคุยกับท็อปจิรายุทธดูเหมือนเขาก็มีความเป็นครูของคนเจนใหม่ด้วยนะเขาพยายามสอดแทรกวิธีคิดหลายๆอย่างและมีคำหนึ่ง NFT ถ้าคุณผู้ฟังติดตามข่าวเขาปีที่แล้วเขาไปร่วมกับเวทีประกวด Miss Thailand Universe ทำเหรียญ NFT วันนี้เราต้องคุยกับนางงามค่ะนางงามที่คุยกับเราเป็นอดีตนางงามอะไรยังไงเดี๋ยวไปถามเจ้าตัวเองดีกว่าแต่ถ้าใครอยู่ในระบบจะเห็นแล้วว่ามีสาวสวยอยู่ข้างๆพี่ปุ้มอยู่ตอนนี้สวัสดีค่ะโน้ตสวัสดีค่ะพี่ปุ้มโน้ตแนะนำตัวเองนิดนึงให้คุณผู้ฟังฟ้าสายบายสิริวัลย์ได้รู้ว่าโน้ตเป็นใครอะไรยังไงค่ะก็ชื่อวิริญญาเลิศพัฒนกิจนะคะปัจจุบันนี้โน้ตก็ดำรงตำแหน่งนะคะเป็นผู้บริหารเลวิย่าเวลเนสค่ะก็พี่ปุ้มเปิดไปแล้วว่าเป็นมาจากเวทีนางงามนะคะก็ต้องจริงๆต้องเท้าความไปยาวมากเลยเพราะว่าแต่เราก็สรุปลงมาสั้นๆนะคะก็คือจริงๆเราเข้าวงการประกวดตั้งแต่อายุ15เลยค่ะพี่ปุ้มก็คือเราประกวดตั้งแต่เวทีเล็กๆก็คือเวที Miss Teen Thailand ค่ะตอนอายุ15เด็กมากแล้วก็ต่อมาเนี่ยเวทีที่2ของเราก็จะเป็นเวทีโตขึ้นมาหน่อยเป็นเวทีนางสาวไทยค่ะก็มาประกวดเวทีนางสาวไทยตอนที่ใกล้ๆจะเรียนจบตอนประมาณมหาวิทยาลัยปี4ก็ได้ตำแหน่งมา2ตำแหน่งนะคะก็คือเป็นตำแหน่งนางงามผิวสวยแล้วก็มีสมาร์ทมันนี่ควีนค่ะว้าวทั้งสวยทั้งสมาร์ททีนี้หลังจากได้ตำแหน่งแล้วตอนนั้นเป็นปีเดียวกับหมอเจี๊ยบลานานาใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ทำไมถึงผันตัวเองจากการเป็นนางงามมีอะไรนะมีเครื่องหมายการันตีความสวยความงามโดยเฉพาะผิวสวย มันส่งผลให้เรามาเป็นเจ้าของธุรกิจทุกวันนี้ไหมหรือว่าเราทำอย่างอื่นก่อนจะมาตั้งร้านสปาที่ว่าจริงๆไม่ได้ทำเลยค่ะพี่ปุ้มเพราะว่าต้องบอกว่าตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่เรากำลังเรียนมหาวิทยาลัยนะคะคือมันไม่สามารถทำอะไรในยุคนั้นเนี่ยเราไม่ได้สามารถทำอะไรเราก็เรียนอย่างเดียวแล้วก็มาประกวดตอนอยู่ปี4แล้วใกล้ๆจบแล้วนะคะต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราต้องบอกเลยว่ามันเป็นเครดิตที่ดีที่เราได้ตำแหน่งมาจากเวทีตอนประกวดการประกวดเนาะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปโน้ตเคยมานั่งคิดดูนะคะพี่ปุ้มว่าตำแหน่งที่เราได้เนี่ยมันค่อนข้างบ่งบอกความเป็นตัวเราค่อนข้างชัดเจนมากๆเหมือนกันคือโน้ตมีผิวใช่ไหมคะที่เราได้มาตำแหน่งมาจากเวทีแล้วก็มีสมาร์ทมันนี่ที่คุณแม่ให้มา ใช่ค่ะมันก็ ต้องดูควบคู่กับการดูแลตัวเองมากกว่าปกติด้วยเพราะการเป็นนางงามเนี่ยมันต้องดูแลมากกว่าพื้นฐานปกติของผู้หญิงไปอยู่แล้วแล้วก็อีกตำแหน่งนึงเนี่ยเป็นมิสสมาร์ทมันนี่ควีนคือเพื่อนจะแซวว่าตอนนั้นเนี่ยเขาเรียกว่านางงามฉลาดใช้เงินพี่ปุ้มก็จะเป็นตำแหน่ง2ตำแหน่งที่ได้มาจากเวทีประกวดนางสาวไทยแล้วเราก็รู้สึกว่าทั้ง2อย่างเนี้ยมันเป็นต้นทุนที่เรามีอยู่ในตัวอยู่แล้วแล้วก็เราก็เลยได้เอาจุดเด่นเอามาต่อยอดในการทำธุรกิจแล้วมันเลยก่อเกิดมาเป็นธุรกิจความงามแล้วก็สุขภาพของโน้ตในตอนนี้ค่ะมันเป็นจุดกำเนิดแล้วแรงบันดาลใจในการเป็นเจ้าของธุรกิจก่อนเป็นเจ้าของธุรกิจพอเรียนจบทำอะไรบ้างทำงานอะไรบ้างเผื่อคนที่นั่งฟังอยู่แล้วมีความฝันว่าอยากไปโบกมือบนเวทีนางงามนี่เป็นแบบภาพที่ทุกคนติดตามากยังไงดีโน้ตจริงๆต้องบอกว่าเวทีนางงามมีเป็นความฝันของคุณแม่นะคะไม่ใช่ความฝันของโน้ตเลยค่ะพี่ปุ้มคือเราไปประกวดให้คุณแม่แล้วตอนนั้นก็คือพอเรียนจบได้มาก็ยังไม่ได้เข้ามาทำธุรกิจเต็มตัวเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราเด็กอยู่เราก็ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ข้างนอกทำงานประจำก็ทำค่ะก็มีลองทำเขาเรียกว่าในวงการด้วยก็คือเป็นพิธีกรผู้ประกาศข่าวทุกอย่างเลยค่ะที่ทำงานในวงการได้นะตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่เราก็ยังรับงานก็มีถ่ายโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำงานอยู่ประมาณ 3-4 ปีค่ะจนอายุ 24-25 ก็ได้มาเริ่มทำธุรกิจครั้งแรกตอนอายุ 24-25 ค่ะเราเชิญน้องมาด้วยเหตุผลนี้ค่ะธุรกิจตอนนี้เรารู้ดีว่าท่องเที่ยวเนี่ยบ้านเรามีปัญหาทั่วโลกก็มีปัญหาแต่เวลเนสสปาเนี่ยมันก็เหมือนจะเป็นกึ่งๆว่าส่วนหนึ่งการท่องเที่ยวการเดินทางก็ต้องมีด้วยถึงไปใช้บริการได้ง่ายแต่โน้ตเป็นคนหนึ่งที่สามารถขยายสาขาชื่อร้านคืออะไรนะคะเลวิย่าค่ะเลวิย่าจากเดิมก่อนมีโควิดกี่สาขาคะก่อนมีโควิดเนี่ยเราเปิดอยู่2สาขาก่อนนะคะตอนนั้นเรามีที่พระราม9กับพระราม5แล้วก็เรียกว่า
เรามันเป็น pending ต่อกันนะคะในช่วงโควิดที่เราเปิดสาขาที่3ก็คือสาขาบางนาก็พอหลังจากที่เราเจอช่วงเวลาก็ยังก่อสร้างอยู่ค่ะตอนช่วงโควิดเนี่ยก็ไม่ได้หยุดการก่อสร้างนะคะเราก็ยังก่อสร้างต่อไปสำหรับสาขาที่3เราจังหวะที่พอรัฐบาลเปิดปลดล็อกให้สามารถธุรกิจสปาเนี่ยสามารถเปิดได้เราก็เลยเพิ่งได้กลับมาเปิดจริงๆอะค่ะก็ช่วงสาขาที่3นี่ก็ประมาณช่วงกันยาใช่ค่ะที่ได้กลับมาเปิดก็คือก็ถือว่าเป็นการเปิดช่วงโควิดเนี่ยทั้งหมด3สาขาค่ะเป็นคนที่แล้วนะสมาร์ทมันนี่สมาร์ทมีวิธีคิดในการใช้เงินแสดงว่าตอนที่เราทำงานไปเรื่อยๆลองไปสารพัดงานที่เราสนใจสุดท้ายมาเปิดธุรกิจของตัวเองวิธีคิดของการใช้เงินกับการทำธุรกิจมันต้องมาคู่กันด้วยไหมคะจริงๆต้องบอกว่าอันนี้เป็นจุดสำคัญเลยค่ะพี่ปุ้มว่าช่วงที่เราผ่านช่วงวิกฤตของโควิดมาได้นะคะต้องบอกว่าธุรกิจสปาเนี่ยเป็นธุรกิจที่อย่างที่เราทราบกันดีเป็นธุรกิจบริการนั้นเนี่ยเราเจอวิกฤตช่วงโควิดมาเนี่ยต้องบอกว่าตลอดระยะเวลา2ปีเลยนะคะพี่ปุ้มปีแรกเนี่ยต้องบอกว่าเราผ่านมาได้เนี่ยในทุกๆปีเลยไม่ได้เรียกว่าปีแรกจนเข้าสู่ปีที่2เนี่ยเรามีบริการบริหารจัดการการเงินได้ค่อนข้างเป็นอย่างดีนะคะทำให้เราเนี่ยมีแคชโฟลว์พอที่จะประคับประคองธุรกิจแล้วก็โดยเฉพาะธุรกิจของเราเนี่ยเป็นธุรกิจที่เรามีพนักงานธุรกิจบริการเนี่ยมันต้องใช้สกิลของพนักงานที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางนะคะพี่ปุ้มโดยเฉพาะพนักงานของเราเนี่ยเป็นพนักงานที่1เนี่ยน้องๆเนี่ยจบจากแพทย์แผนไทยประยุกต์มาแล้วก็เป็นคุณหมอนักกายภาพด้วยฉะนั้นเนี่ยสกิลเหล่านี้เนี่ยคือเรามีทรัพยากรบุคคลที่ค่อนข้างมีความรู้และความสามารถฉะนั้นเนี่ยตอนช่วงที่เกิดโควิดนะคะแล้วก็วิกฤตขึ้นมาเนี่ยมีหลายๆที่ตัดสินใจที่จะเอาพนักงานออกหรือว่ามีการหยุดจ้างแต่โลวิยานะคะทั้งหมดทั้ง2ปีในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยลดอัตราการจ้างแล้วก็ทุกคนยังอยู่ครบค่ะเพราะเราคิดว่าหากเราได้เปิดขึ้นมาใช้บริการแล้วเนี่ยให้บริการแล้วเนี่ยทรัพยากรบุคคลเหล่านี้เป็นทรัพยากรบุคคลที่จะสามารถทำให้เราเนี่ยกลับมาแล้วก็ทำงานต่อได้เร็วกว่าการที่เราหยุดการจ้างแล้วก็ต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่อะค่ะก็เรียกได้ว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเราบริหารจัดการการเงินได้ค่อนข้างดีนะคะทำให้ตอนที่เราเกิดวิกฤตเนี่ยเราก็ประคับประคองลูกน้องมาแล้วก็ธุรกิจของเราแล้วก็เราก็ยังมีแคชโฟลว์พอที่จะพัฒนาแล้วก็ต่อยอดตัวสินค้าและบริการในช่วงเวลาที่กิจการเราโดนปิดอะค่ะพี่ปุ้มกิจการโดนปิดเกือบ2ปีแต่สามารถจะเดินต่อได้แล้วก็ไม่มีพนักงานที่ต้องออกไปเลยแสดงว่าก่อนหน้าจะเจอโควิดการบริหารจัดการการเงินทางโน้ตเองก็ให้ความสำคัญตั้งแต่เริ่มทำธุรกิจที่อายุ24 25เพราะวันนี้ธุรกิจเดอะร้านเลวิย่านี่กี่ปีแล้วนะคะต้องบอกว่าจริงๆโน้ตอยู่ในรายธุรกิจของสุขภาพและความงามนะคะมา10กว่าปีแล้วค่ะพี่ปุ้ม10กว่าปีเนี่ยเราเริ่มต้นมาจากการทำคอน sumer product ก่อนก็คือโน้ตโตมากับการทำออนไลน์ในยุคแรกๆเลยพี่ปุ้มค่ะ wow. ก็คือการทำพวกสกินแคร์พวกซัพพลิเมนต์อาหารเสริมต่างๆอย่างเงี้ยนะคะคือย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วอะค่ะคือตอนนั้นธุรกิจออนไลน์ยังไม่ค่อยไม่ได้เฟื่องฟูไม่บูมเท่าวันนี้ใช่ไม่ได้บูมจนถึงทุกวันนี้คือเราเป็นถ้าจะเรียกได้ว่าเป็นยุคบุกเบิกของธุรกิจออนไลน์ช่วงแรกๆอะค่ะก็เลยโตมาจากธุรกิจออนไลน์ที่เป็นคอน sumer product ก็คือเราผลิตแล้วเราก็ขายให้กับตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ลูกค้าที่เป็น end user ของเราอะนะคะก็มีทั้งขายตรงด้วยแล้วก็รับผ่านตัวแทนจำหน่ายด้วยก็เราก็ได้เรียนรู้ธุรกิจมาในช่วง10ปีอะนะคะพี่ปุ้มจริงๆโลวิย่าเนี่ยเป็นธุรกิจออฟไลน์ครั้งแรกของบริษัทนะคะภายใต้บริษัท Very Famous ก็คือ10ปีที่ผ่านมาเนี้ยเราบุกเบิกในเรื่องของการทำออนไลน์มาก่อนแล้วก็หลังจากนั้นอ่ะเราก็มีการ diversify ธุรกิจขึ้นมาเพื่อให้เราได้มีออฟไลน์ก็คือหน้าร้านมันก็เลยเป็นการต่อยอดขึ้นมาให้เราเกิดธุรกิจที่มีหน้าร้านก็คือสปาขึ้นมาค่ะก็ทำให้เราอยู่ในวงเนี้ยมา10กว่าปีแล้วค่ะธุรกิจความงามและสุขภาพแล้วก็โลวิย่าที่เป็นออฟไลน์เนี่ยเพิ่งเข้าสู่ปีที่5ค่ะเอ้อถามนิดนึงจำเป็นมั้ยว่าคนที่เป็นนางงามแล้วต้องทำธุรกิจเกี่ยวกับความสวยความงามกับคนที่เป็นนางงามแล้วมาทำธุรกิจความสวยความงามเนี่ยความได้เปรียบเสียเปรียบในสองข้อนี้มันแตกต่างกันยังไงนดลองวิเคราะห์แล้วก็ประเมินให้พวกเราที่อาจจะไม่ได้เป็นนางงามมาฟังหน่อยดี
นดอาจจะบอกว่าจริงๆแล้วการทําธุรกิจเนี่ยลึกๆแล้วนะคะสําหรับนดเนี่ยนดคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของความชอบก่อนแล้วก็แพชชั่นไม่ว่าคุณจะเป็นนางงามไม่เป็นนางงามจะเป็นพนักงานประจําที่ทําอยู่หลายๆคนเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีใครทําอาชีพเดียวแล้วนะคะพี่บุ้มคือหลายๆคนก็มีอาชีพเสริมใช่ไหมค่คะะบางคนค่ก็ะทําหลายอย่างคืออาจจะด้วยจุดเริ่มต้นของโน้ตการที่เราเป็นนางงามเนี่ยเรามีต้นทุนของรูปร่างรูปลักษณ์หรือว่าอะไรที่เราคิดว่ามันเป็นจุดเด่นในตัวเราเนี่ยค่ะเราก็เลยเอามันมาต่อยอดในการทําธุรกิจจริงๆแล้วอาจจะไม่แตกต่างค่ะพี่บุ้มเพราะว่าโน้ตมองว่าการทําธุรกิจเนี่ยไม่ว่าคุณจะมีอาชีพอะไรหรือว่ามีความหลงใหลในอะไรมาก่อนถ้าสมมุติว่าเรามีแพชชั่นที่อยากจะทําแล้วเรามองเห็นโอกาสอย่างโน้ตเนี่ยโน้ตเรียกว่าโน้ตมองเห็นโอกาสมากกว่าพี่ปุ้มเห็นโอกาสจากการทําธุรกิจแล้วเราก็มีความชอบด้วยที่บ้านเราก็ปลูกฝังเรื่องของการค้าขายการขายของอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคุณแม่เองก็เขาก็ทําธุรกิจมาก่อนเราก็เห็นตั้งแต่เด็กมันก็เลยทําให้เรามีแพชชั่นในเรื่องของการที่อยากมีรายได้เพิ่มตั้งแต่เด็กแล้วพอเราโตมาแล้วเราพอจะมีเงินเก็บหรือว่าเรามีโอกาสที่จะต่อยอดไปได้เราก็เลยมาต่อยอดของเราเองจากการเป็นนางงามเนี่ยแหละค่ะจริงๆก็ไม่ได้แตกต่างเลยถ้าสําหรับคนที่จะเป็นนางงามหรือไม่ได้เป็นนางงามมาก่อนว่ามันสตาร์ทเริ่มนับหนึ่งมาเท่ากันถ้าคุณคิดที่จะกระโดดเข้ามาทําธุรกิจนะคะพี่ปุ่มการทำธุรกิจต้องใช้ความชอบเพราะถ้าชอบมีปัญหามันจะเหนื่อยน้อยลงไหมไม่เหนื่อยน้อยลงนะคะจริงๆก็ค่อนข้างต้องบอกว่าเราทําธุรกิจมาหลายตัวเฟลมาก็เยอะนะคะพี่บุ้มไม่มันไม่ได้ประสบความสําเร็จทุกอันบางตัวเนี่ยเราก็ลองผิดลองถูกมาจนเรานําความผิดพลาดที่ผ่านมาในอดีตนะคะแล้วเราก็มาทํามันก็เรียกได้ว่าทุกอย่างมันเหนื่อยเหมือนกันนะคะก็เราก็ตอนที่เราเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆเราย่าเนี่ยเราผ่านการเป็นสตาร์ทอัพที่ลองผิดลองถูกแล้วก็นำบทเรียนมาใช้ค่อนข้างเยอะแล้วอะค่ะมันก็เลยทำให้เราได้มาปรับใช้ในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตช่วงโควิดได้เป็นอย่างดีอะค่ะเราใช้ระบบเทคโนโลยีมาใช้กับร้านเวลเนสสปาของเรามากน้อยแค่ไหนเนี่ยถือว่าช่วงโควิดนี้เป็นการปรับตัวอย่างรุนแรงเลยของธุรกิจออฟไลน์อย่างเลวิยานะคะพี่บุ้มต้องบอกว่าเลวิยาเนี่ยอาจจะเป็นข้อได้เปรียบของเราในช่วงเวลาที่โควิดมีคนถามว่าทำไมเราถึงประคับประคองธุรกิจในช่วงโควิดไม่ได้เพราะว่าเท่ากับว่าเราบางคนใช้คำว่าเราโตสวนกระแสจริงๆเราไม่ได้อยากใช้คำว่าโตสวนกระแสนะคะพี่บุ้มเพราะว่าเราอยากใช้คำว่าเราดำเนินธุรกิจมาจนถึงจุดที่เราผ่านความยากมาแล้วคือการเป็นสตาร์ทอัพที่เรียนพี่ปุ้มตั้งแต่แรกนะคะเราลองผิดลองถูกมาแล้วเราเติบโตมากับธุรกิจออนไลน์ฉะนั้นเนี่ยในช่วงเวลาที่เราเกิดโควิดอะค่ะออฟไลน์เราไม่สามารถเปิดให้บริการได้ธุรกิจบริการทุกคนโดนหมดเราเข้าใจตอนนั้นเราไม่ได้ตำหนิเราไม่ได้เบรมใครเลยอย่างเดียวที่เราคิดคือเราจะต้องไปต่อยังไงนะตอนนั้นนะคะมันเลยทำให้เราเริ่มมาโฟกัสแล้วก็กลับมาโฟกัสในเรื่องของธุรกิจออนไลน์มากขึ้นคำว่าธุรกิจออนไลน์ของเราพี่ผู้หมาสงสัยว่าเอ๊ะแล้วโน้ตเป็นร้านสปาเราออนไลน์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันก็มีส่งไปนวดยังไงส่งไปใช้บริการยังไงเออใช่เนี่ยแหละค่ะคือสิ่งที่คนถามว่าเอ้ยธุรกิจออนไลน์ธุรกิจบริการคุณนวดออนไลน์ยังไงเราบอกว่าเราไม่ได้นวดออนไลน์นะคะคืออันดับแรกเนี่ยต้องบอกว่าเลวิยาเนี่ยเราโตออนไลน์ด้วย in-house product คือตลอดเวลาในช่วงที่โน้ตทำธุรกิจสปามาที่เป็นออฟไลน์ค่ะเราแตกลายสินค้าและบริการสินค้าของเราอะค่ะที่เป็นสินค้าที่อยู่ในร้านแล้วเราก็ให้บริการลูกค้าด้วยแล้วก็มีการขายสินค้าให้กับลูกค้าด้วยในช่วงโควิดบางคนถามว่าเอ้าแล้วเราหารายได้ยังไงนี่คืออาจจะเป็นความโชคดีของเลวิยาที่เรามี in-house product ค่อนข้างเยอะคือโปรดักต์มีกี่ชนิดแล้วทุกวันนี้มีกี่ชนิดโอ้น่าจะประมาณ5-6ตัวในช่วงโควิดนะคะช่วงปีแรกช่วงปีแรกๆที่เรามีสินค้า in-house product อยู่6ตัวก็จะเป็นในเรื่องของทั้งสุขภาพแล้วก็ความงามเลยค่ะก็เลยทำให้เราเนี่ยช่วงที่เราเจอวิกฤตโควิดแล้วเราโดนปิดเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะดันสินค้าออนไลน์ไปสู่ผู้บริโภคก็คือไปเคาะประตูถึงหน้าบ้านแล้วก็ส่งได้อย่างรวดเร็วที่พี่ปุ้มถามหมดว่าเรามีการนำเทคโนโลยีอะไรมาใช้หรือเปล่าต้องบอกว่าในช่วงเวลาโควิดอะค่ะเราพัฒนาเราไม่เคยหยุดพัฒนาเลยค่ะ
ตลอดเวลา5ปีที่ผ่านมาเนี่ยโลวิยาเรามีการพัฒนาแล้วก็ R&D สินค้าและบริการมาตลอดพอถึงช่วงเวลาที่เป็นวิกฤตโควิดมันเหมือนเราได้เก็บเกี่ยวได้เก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเวลาที่เรา R&D มาตลอดแล้วมันเอากลับมาใช้ได้ทันพอดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำแผนธุรกิจไว้ครั้งหนึ่งนานแค่ไหนปีค่ะคือเราจะเยียแผนของเราเนี่ยในทุกๆปีเราจะต้องมีสินค้าและบริการรวมถึงinnovation ต่างๆทุกๆปีเนี่ยเราจะต้องมีเราจะวางไทม์ไลน์เอาไว้เลยค่ะมันเลยทำให้เราสามารถได้นำสิ่งที่เรา R&D เอาไว้เนี่ยเอามาปรับใช้ในช่วงโควิดได้เป็นอย่างดีเลยแล้วมันก็ใช้ได้ผลจริงๆอันนี้ต้องบอกว่าอาจจะเป็นเคล็ดลับที่เราอาจจะบอกผู้ประกอบการหลายๆคนนะคะว่าบางทีเนี่ยขั้นตอนของการไม่อยู่ที่สพัฒนาธุรกิจหรือว่าสินค้าหรือบริการของคุณเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันเพราะว่าเราไม่รู้ว่าต่อไปในอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นเราอาจจะต้องมองยาวไปอีกนิดนึงอะค่ะณตอนนี้นะคะว่าอะไรที่เราจะสามารถพัฒนาและต่อยอดธุรกิจไปได้อย่างเลวิยาเนี่ยต้องบอกว่ามี product สินค้าหลายๆตัวแล้วก็บริการหลายๆตัวที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาต่อยอดมาในช่วงก่อนโควิดแล้วนะคะเทคโนโลยีเราก็ใช้ค่ะตอนนั้นเราก็พัฒนาแอปพลิเคชันของเราเองค่ะพี่ปุ้มที่เราอยากจะมีการติดต่อกับลูกค้าแล้วเราก็มีได้เก็บฐานข้อมูลของลูกค้าเพื่อนำมาสื่อสารกับลูกค้าในช่วงยุคออนไลน์นะคะเราก็พัฒนาต่อยอดในการแอปพลิเคชันเหมือนโน้ตบีคอมมูนิตี้ของลูกค้าที่ติดตามแล้วเวลาที่ลูกค้าใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยใช้เทคนิคอะไรเผื่อจะเป็นประโยชน์กับคนฟังที่ฟังอยู่ดูอยู่ว่าเอาแล้วเขาก็ทำธุรกิจบริการเทคนิคของธุรกิจบริการอาจจะไม่เหมือนกันทุกธุรกิจแต่อาจจะไปปรับใช้ได้นดอยากบอกอะไรคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ว่าเขาต้องมีวิธีคิดยังไงนะที่โอเคออนไลน์ออฟไลน์ไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่โลกเรากำลังจะอยู่ในโลกคู่ขนานเนาะมีทั้งออนไลน์มีทั้งออฟไลน์แล้วเวลเน็ตหรือสปาของโน้ตเนี่ยมุมที่ควรจะต้องโตหรือธุรกิจอื่นที่ควรจะต้องโตธุรกิจบริการควรจะยึดจากอะไรถ้าบอกมา3ข้อบอกได้ไหมธุรกิจบริการนะคะอันดับแรกถ้ายึดหลักอะไรสำหรับโน้ตเนี่ยโน้ตมองเรื่องของการที่เราผลิต1สินค้าเราต้องมีคุณภาพก่อนคือที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องบอกว่าเราได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าธุรกิจเราจะต้องมีสินค้าและบริการของเรามีคุณภาพ2ก็คือสินค้าและบริการของเราจะต้องแตกต่างคืออันเนี้ยคืออย่างที่น้องบอกพี่ปุ้มไปว่าเนี่ยคือโจทย์ที่ยากมากๆเลยสำหรับธุรกิจบริการของเราค่ะเพราะว่ามันเกิดขึ้นเยอะมากการทำให้เราแตกต่างทั้งสินค้าและบริการเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องมีการพัฒนาแล้วก็ต่อยอดเพื่อที่จะเอาอินโนเวชันต่างๆเพราะว่าทุกอย่างมันไวมากรวมถึงในเรื่องของพวกสุขภาพและความงามด้วยอะค่ะอันเนี้ยคือเป็นโจทย์ที่ยากเลยอย่างที่บอกข้อที่1ก็คือสินค้ามีคุณภาพ2สินค้าต้องแตกต่างนะคะแล้ว3เนี่ยอย่างที่พี่ปุ้มบอกว่าในยุคนี้ค่ะการสื่อสารกับลูกค้าเป็นเรื่องที่สำคัญโน้ตเองเนี่ยต้องบอกว่าเราเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของร้านด้วยโน้ตเองก็ต้องมาไม่จ้างใครเลยนะใช่ค่ะก็คือลูกค้าก็จะรู้สึกว่าเขาสามารถที่จะเข้าถึงเราได้เจอได้ทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ด้วยอันนี้คือสิ่งที่ก็เป็นเรื่องท้าทายของโน้ตเหมือนกันเพราะว่าการทำคอนเทนต์ต่างๆการใช้สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆของเลวิยาคือมันอินแฮนด์นะคะมันอยู่ในมือเราอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยในทุกๆวันโน้ตก็ต้องมีการครีเอทคอนเทนต์ว่าวันนี้เราจะสื่อสารกับลูกค้ายังไงลูกค้าเราเยอะมากยิ่งเรามีสาขาเยอะๆโน้ตไม่สามารถเจอเขาได้ทุกคนอันนี้ต้องบอกว่าอาจจะเป็นเทคนิคของเราด้วยอะค่ะแล้วเราก็สามารถที่จะสื่อสารกับลูกค้าหลายๆคนบางคนไม่เคยเจอโน้ตเลยก็มีนะคะพี่บุ้มแต่ว่าเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเขาได้ใกล้ชิดกับเราจังทำไมเขาสนิทกับเราจังเจอหน้าบางทีพอเวลาวันไหนที่เราเข้าร้านเราเจอลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะอ้าวคุณโน้ตอะไรเงี้ยทักเราเหมือนแบบรู้จักกันมานานแต่จริงๆแล้วเราไม่เคยเจอกันเลยแต่ด้วยการที่เราใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกับลูกค้าได้เป็นอย่างดีอะค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำคอนเทนต์ต่างๆการคุยกับลูกค้าในทุกๆวันการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียของเราไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นสื่อ Facebook IG ต่างๆของเราอะค่ะก็อาจจะเป็นจุดที่ทำให้เราสามารถ keep contact กับลูกค้าได้มาตลอดอะค่ะฟังดูเราต้องยอมรับข้อหนึ่งเลยว่า CRM ที่เราพูดกันในอดีตหรือการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าแล้วถ้าใช้โซเชียลมีเดียเป็นบังเอิญโน้ตก็ได้ต้นทุนที่มีต้นทุนเดิมอยู่แล้วว่าเรามีตำแหน่งการันตี
เราก็สามารถใช้ตัวเองเป็นยูทูบเบอร์ถ้าพูดอีกมใุชม่นึงเนาะใช่แตค่่ะเราไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์ที่ไปทําอะไรให้คนอื่นแต่เอากลับมาทําให้ตัวเองเราถึงเห็นธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยการที่เป็นทั้งเจ้าของธุรกิจเป็นทั้งยูทูบเบอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์ในตัวเบ็ดเสร็จแบบนี้เราจะเห็นมากขึ้นนะคะถใชาม่น้อคนนี่ะ่เราไล่เวลามาเรื่อยๆเราก็ต้องคุยกันอยู่บนเวลาที่มีความเป็นจริงบางคนพอรู้ว่าโน้ตเป็นนางงามแล้วถามนิดนึงในฐานะที่เคยเข้าประกวดเมื่อกี้คุณบอกคุณต้องดูแลเยอะพิเศษกว่าคนอื่นหญิงสาวทั่วไปหรือว่าวันนี้เรามี LGBT มีหลากเพศมากขึ้นแต่ทุกคนเราพบว่าเครื่องสําอางของผู้ชายเนี่ยเชื่อไหมคะว่าราคาสูงกว่าค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ตลาดยอดทําเงินเนี่ยสูงกว่าเครื่องสําอางผู้หญิงด้วยในบางครั้งตรงนี้โน้ตมองยังไงกับการดูแลตัวเองการรักษาสุขภาพเป็นเรื่องควบคู่กันหรือว่าต้องแยกกันจริงๆต้องบอกว่าอันเนี้ยเป็นคำถามพี่ปุ้มอันนี้ดีมากเลยค่ะเพราะว่ามันเพิ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของธุรกิจสปาเราเหมือนกันนะคะเพราะว่าทั้งธุรกิจสินค้าและบริการของเราเลยเรามีการปรับสัดส่วนเมื่อก่อนเนี่ยเราโฟกัสแทบจะเรียกว่า80%เราโฟกัสไปที่ผู้หญิงเพราะด้วยความที่เราเนี่ยเราเริ่มธุรกิจนะคะมาจากการที่อย่างที่น้องบอกพี่ปุ้มว่าน้องจะต้องดูแลตัวเองมากกว่าคนปกติเพราะว่าเราเป็นนางงามหุ่นเราต้องดีผิวเราต้องสวยสุขภาพเราต้องดีฉะนั้นเนี่ยพอมันเบสออนในจุดเริ่มต้นที่เราทํามาเนี่ยเราโฟกัสไปที่กลุ่มลูกค้าผู้หญิงค่อนข้างเยอะทุกคนก็จะมองว่าธุรกิจสปาเนี่ยมันจะมีความเป็นความงามคนที่จะเข้าไปขัดผิวนวดส่วนมากคนจะคิดว่าเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะเรามาปรับสัดส่วนว่าเมื่อก่อนเนี่ย80%ของเราเป็นผู้หญิง20%ของเราเป็นผู้ชายเพราะนั้นเนี่ยลูกค้าผู้ชายไม่กล้าเข้าสปาค่ะพี่บุ้มถ้าวันนี้เราถามผู้ชายแล้วเราก็มีการทำมาร์เก็ตติ้งเซอร์เวย์นะคะผู้ชายจะไม่กล้าเข้าสปาเราก็ถามว่าทําไมเขารู้สึกว่าเขาเขินที่จะเข้าสปาเขินเพราะว่าผู้หญิงเยอะกว่าเราก็เลยเอาจุดเปลี่ยนตรงนี้ค่ะที่พี่บุ้มบอกเนี่ยมาปรับสัดส่วนให้มันยูนิเซ็กซ์มากขึ้นสินค้าและบริการของเราก็เลยโฟกัสไปที่กลุ่มลูกค้าผู้ชายทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเขาจะเดินเข้ามาที่ร้านเราหรือวิยาหรือว่าการหยิบโปรดักต์ของเรามารับประทานหรือมาใช้เนี่ยเขาไม่เขินแล้วก็ไม่อายเราก็เลยปรับสัดส่วนในเรื่องของบิวตี้กับเฮลตี้เนี่ยให้มันไปพร้อมๆกันฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ลูกค้าสัดส่วนของลูกค้าผู้ชายของเราก็เพิ่มขึ้นมากเลยเหมือนกับว่าพอเวลาแฟนมาเนี่ยคุณผู้ชายเนี่ยเขาก็สามารถติดตามมาได้เป็น Family Community มากขึ้นคือตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเลวิยาเนี่ยสามารถที่จะดูแลลูกค้าเป็น Family ได้เลยนะคะบางคนก็พาคุณพ่อคุณแม่มาพาลูกมา enjoy ในช่วงเวลาวีคเอนด์ด้เวขยากันนะมีให้ทุก generation เลยเหรอคะใช่หรคือ่ะมีใช่ค่ะคืออันนี้คือจุดเปลี่ยนที่เราหันมาให้ความสำคัญมากขึ้นนะนะคะเพราะว่าอย่างกลุ่มลูกค้าผู้ใหญ่บางคนพาคุณพ่อคุณแม่มาเนี่ยค่ะเราก็จะมีนักกายภาพคุณหมอแพทย์แผนไทยประยุกต์ในการให้บริการไม่ว่าจะเป็นการนวดกายภาพหรือว่าการแก้อาการต่างๆของคนเมืองพวกออฟฟิศซินโดรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ปุ้มคือเราใช้แพทย์เฉพาะทางเข้ามาดูแลฉะนั้นเนี่ยมันเลยทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยมีความยูนิเซ็กซ์มากขึ้นคือไม่ได้โฟกัสไปที่กลุ่มของลูกค้าผู้หญิงที่เป็นความงามมันก็เลยตอบโจทย์ว่าทำไมธุรกิจเลวิยาเนี่ยถึงมาโตในช่วงโควิดมันเหมือนเป็นการปรับรูปแบบของการทำธุรกิจแล้วก็เปลี่ยนมายด์เซตของการทำงานของเราด้วยอะค่ะถ้าฟังมาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้เหตุผลหนึ่งที่อยากให้คุณผู้ฟังได้ฟังวิธีคิดวิธีมองว่าหลายๆครั้งเราบอกว่าคนสวยคนงามเขาก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วแต่โน้ตเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้ทิ้งแค่เรื่องของความสวยแต่พัฒนาตัวเองมีความสมาร์ทจริงๆคิดเรื่องทําธุรกิจแล้วก็เรียนรู้มาเรื่อยๆจากการลองทํางานกับท่านอื่นแล้วก็กลายมาเป็นเปิดธุรกิจของตัวเองธุรกิจตัวเองก็ไม่ได้หยุดแค่ทําผลิตสินค้าขายก็ต่อยอดจนกระทั่งมีธุรกิจร้านสปาหรือเวลเนสในขณะเดียวกันทิ้งท้ายสั้นๆวันนี้โควิดอาวาสแรงอีกรอบนึงเตรียมแผนรับมือยังไงสั้นๆก่อนหมดเวลาค่ะก็สำหรับแผนของเรานะคะต้องบอกว่าเราจะยังโตออนไลน์และออฟไลน์ไปด้วยกันนะคะสำหรับปีนี้ในปี2565เรามีเป้าหมายในการที่จะขยายธุรกิจนะคะในส่วนของออฟไลน์ก็คือหน้าร้านของเราให้ครบ10สาขาในกรุงเทพนะคะพี่ปุ้มคือในปี2565นี้ได้เจอลูกค้า10สาขาทั่วกรุงเทพแน่นอนค่ะได้แล้วไดก้็ในส่ขวนอบขคอุงณออมฟไลากน์อยากคุยต่อแต่เวลาไล่หลังมาคแล่ะ้วขอบคุณโน้ตจได้ริงไดๆม้ีเวลคา่ะพมีี่ปโอุ้มกขอบาคุสณมากๆเลยนะหยิบมุมคคิด่ะไปใช้ค่ะทุกอาชีพเจอปัญหาเจอความท้าทายหมดวันนี้มุมสิริวัณนพรัตน์ลาไปพร้อมๆกับน้องโน้ตนะคะชื่อเต็มๆคือวิริญญาเลิศพัฒนากิจค่ะสวัสดีพร้อมกันนะคะแล้วก็เจอกันใหม่กับวันพรุ่งนี้กับฟ้าสายบายสิริวัณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
รู้ลึกรู้จริงเชื่อถือได้เข้าใจง่ายกับฟ้าใสบายสิริวัลโดยกุ้มสิริวัลนพรัตน์และกูรูระดับประเทศทุกด้าน